แต่หอกสัตว์ตะโลหะนี่ก็น่าสนใจไม่เบาเลยนะพี่ไกลข้าว่าข้ามีอาวุธพิเศษมาในไกลทองข้าจะกลายเป็นหมอปราบจระเข้ที่มีชื่อเสียงมากกว่าไกลทองเว้ยเรายังมีอาวุธอีกอย่างนึงต้องไปหาสิทธิ์ชลวันอาวุธที่ว่านี่ที่นามว่าแสนตาพร้อมมีตาอยู่รอบตัวมองเห็นค่ายสำนักอาจารย์คงยังจำแจ้งทะลุปูโป่งแล้วใช่ไหมถึงแม้ว่านายจะปราบชลวันได้แล้วก็ได้เราไปเป็นรางวัลแต่เราไม่มีวันตกลงปลงใจด้วยหรอกนะพี่ตะเภาทองน้องไม่มีวันทรยศพี่เป็นอันเด็ดขาดพวกเจ้าเป็นใครอาจารย์คงเจ้าสำนักอยู่ไหนแล้วเจ้าไกลทองเลยอยู่ไหม